แฟนคลับก็เริ่มใจหายนะคะเมื่อสาวๆ BNK48 ในยุคบุกเบิกต่างก็เริ่มทยอยจบการศึกษากันไปทีละคนค่ะรวมถึงสาวออนพัชนันเองก็มีการประกาศจบการศึกษาในงาน Writer on X on and on มหกรรมหนังสือระดับชาติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะน้องเขาก็ประกาศที่งานนี้หลังจากนั้นทาง Instagram ของทาง BNK48 ก็ได้โพสต์ประกาศจบการศึกษาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาโดยออนนั้นจะยังคงทำกิจกรรมในฐานะของ BNK48 จนถึงปลายเดือนธันวาคมปีนี้ส่วนสเตจการแสดงจบการศึกษาจะมีประกาศให้ทราบในภายหลังอีกครั้งทางด้านเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้ออนนั้นโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เลือกไว้และขอบคุณช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาในฐานะสมาชิกของ BNK48 ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ